วันนี้พลอยชมพูมาอยู่ที่ร้านจีออนะคะซึ่งพลอยชมพูก็จะมาซื้อของฝากจากกระบี่กับกรุงเทพแต่ว่าวันนี้เราจะมีชาเลนจ์พิเศษนะคะก็คือเราจะซื้อของในงบเพียง 1,000 บาทเท่านั้นแล้วเรามาดูกันว่า 1,000 บาทเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างไปได้ยิน55บาทแหละขนมลากรอะไรนะขนมลากรอยากลองอันนี้ด้วยอันนี้65บาทจะหยิบมาด้วยนี่เราได้ขนมลามา2สินค้าแล้วนะโอ้ยตรงนี้คือขนมลาเหมือนกันใช่เหมือนกันก็ยังอยู่ในยังอยู่ในหมวดขนมลานะคะหรือว่ามันคือขนมจีบหรือว่าอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะมันเหมือนแบบกะหรี่ปั๊บอะในความรู้สึกหนูอะแล้วเอาเป็นสังขยา50บาทนี่เราเพิ่งจะแบบว่ายังไม่ถึง300ถ้าบวกอันนี้ก็310บาทคิดว่านะโอเคตอนนี้หนูเข้าใจแล้วว่าที่ใต้เขาเรียกว่าขนมจีบแต่ว่าที่ภาคกลางเขาจะเรียกว่าแบบเหมือนแบบฟิลกะหรี่ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนแรกเราเห็นเราก็งงว่าหน้าตามันเหมือนแต่ทำไมมันคนละชื่อสุดมันเป็นเค้กหรือว่าเป็นอะไรตอนนี้เรารวมได้เท่าไหร่แล้ววะเท่าไหร่แล้วเด็กๆหนูว่ากว่าจะถึงพันนี่เต็มแบบล้นตะกร้าไปแล้วอะจะเอามาอย่างละห่อละกันสุดมันอ่านว่าเต้าซอใช่ไหมเต้าซอเต้าซอเต้าซอตาซอนะโอเคหนูก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เท่าไหร่คะ เดี๋ยวเราจะเอาของไปแพ็คนะคะเราจะได้ไม่ต้องถือขึ้นเครื่องให้เหนื่อยนะตอนนี้เรายังเหลือกันอีก100บาทนะคะแถมยังส่งของไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาสั่งเครื่องดื่มกันก่อนที่จะกลับตอนนี้เราก็มาซื้อของฝากกันเรียบร้อยแล้วนะคะแถมยังมีเงินเหลือเพื่อที่จะซื้อเครื่องดื่มอีกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาของฝากที่กระบี่อยู่ในมาที่นี่กันได้เพราะว่าร้านใหญ่มากคือรับรองว่าเจอของที่ถูกใจแน่นอนค่ะก็สำหรับวันนี้พลอยชมพูก็มีเพียงเท่านี้ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะ